เป็นถึงทายาทธุรกิจพันล้านแต่ไม่เผยตัวทำงานหาเงินใช้เองเจมมาทิ้งนามสกุลดังมาเป็นนะักแสดงช่อง3เรียได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกดังของช่อง3ที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะคะ่ะสำหรับเจมมาเพราะนอกจากพัฒนาฝีมือการแสดงของตัวเองอยู่ตลอดแล้วยังน่ารักและเป็นกันเองแทบทุกคนจนเพื่อนร่วมช่องรักและเอ็นดูหนักมากแถมนอกจอก็ยังใช้ชีวิตแบบชิวๆด้วย แต่ต้องบอกเลยว่าแม้จะดูเป็นหนุ่มชิชวๆเข้าถึงง่ายนั้นแท้จริงแล้วเป็นถึงทายาทธุรกิจพันล้านเลยทีเดียวเพราะมีพ่อชื่อสมิธอารัศกรซึ่งเป็นเจ้าของนิคมอุตสาหกรรมอันธานีโดยก่อนหน้านี้เจมาก็ได้ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุที่ไม่ได้บอกใครเรื่องครอบครัวด้วยว่า ไม่อยากให้นามสกุลในการทำงานของตัวเองไปกระทบกับธุรกิจครอบครัวและบอกเลยว่าจริงๆแล้วตัวเองไม่ได้รวยอะไรเพราะไม่ได้ใช้เงินของที่บ้านหรือเงินมรดกแต่ทำงานหาเงินใช้เองนอกจากนี้ยังมีชื่อนามสกุลจริงว่าเจมอารัสกรแต่เนื่องจากต้องเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงจึงอยากได้ชื่อและนามสกุลที่คนจำง่าย ึงใช้นามสกุลจีนของคุณพ่อก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงหนุ่มที่ยอมทิ้งทุกอย่างมาเป็นนักแสดงในวงการบันเทิงซึ่งก็ไปได้สวยเลยล่ะคะ่ะเราได้กลายเป็นพระเอกแถวหน้าแล้ว